หลังจากที่ชูวิทย์ออกมาล็อกเป้าถล่มภูมิใจไทยจะทำลายคะแนนภูมิใจไทยเดินสายต่างๆนานาแต่ยังไม่ได้ไปบุรีรัมย์นะก็มีการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์คู่ขนานด้วยนะครับคุณกฤษดาเนี่ยเป็นคนทำคลิปนี้แล้วก็เผยแพร่อยู่ใน YouTube นะแกบอกว่าเนี่ยดูข่าวแล้วเนี่ยมีพลังก็เลยทำเป็น MV มาด้วยนะโดยไปเอาเสียงที่ชูวิทย์ด่ากับสันทนะนะเอามาใส่เป็นแร็ปนะประกอบกับเสื้อตัวนี้ฮะท่านผู้ชมลองฟังเพลงนี้นะฮะเฮ้ยดันขวานดันขวานหัวในเนี้ยหัวซัดหัวแม่งมึงอย่าหยุดนะมึงไปให้สุดๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี้ไม่ใช่กองการตำรวจนครบาลมึงเรียนตำรวจมาหรือเปล่าวะแค่ช่วงหัวแค่เนี้ยกลัวเหรอกลัวเหรอเฮ้ยดูใหม่กูก่อนเฮ้ยดูตัวด้วยนี่แบบโอสตาร์เลยนะใช่ได้แรปแบบนี้ท่านผู้ชมจำได้นะคือวันที่ชูวิทย์ไปเจอสันทนะที่ปรีเข้าไปหาแล้วนะที่เตรียมระหว่างสันทนะสัมภาษณ์อยู่อ่ะที่โยนนวมให้ไงไอ้สันสันทนะก็บอกที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่แล้วได้เสียงนี้เลยฮะแต่พอมาใส่ดนตรีเข้าไปเนี่ยเอ้ยผมว่าสร้างสรรค์นะเขาคิดสร้างสรรค์นะแรปก็แนวนี้ด้วยเออเป็นแนวนี้เลยอ่ะนะฮะแล้วล่าสุดชูวิทย์เมื่อวานนี้นะโพสต์นะการระบาดของกัญชาเอากัญชาคืนไปไม่เอาพักบ้ากัญชานะนี่นำเสนอเป็นแบนเนอร์นี้ฮะพ่อแม่ทุกคนหากเห็นด้วยโปรดอย่าเลือกพักบ้ากัญชานะแต่คุณชูวิทย์เนี่ยไม่พูดถึงอีกด้านหนึ่งว่ากัญชาเนี่ยเขามีข้อกำหนดยังไงไม่ให้เยาวชนซื้อไม่เยาวชนเสพยังไงอันนี้จะชูวิทย์ไม่พูดถึงเลยแล้วในเพจกัญชาทีวีฮะเขาก็เลยทวงนะผ่านไปแล้ว5วันหรือไม่กล้าชูวิทย์ทำเฉยหลังปานเทพท้าดีเบตกัญชาเห็นไหมไม่กล้าเอาข้อมูลมายันกันว่าไอ้ที่พูดเรื่องกัญชาอยู่ในวันนี้พูดแต่ด้านเดียวแล้วพูดไม่จริงด้วยแล้วคุณชูวิทย์ไม่พูดถึงเรื่องการดีเบตด้วยนะเออแล้วก็กัญชาทีวีก็หยิบเอาที่ประสิทธิชัยพูดนะค่ะซัดชูวิทย์โกหกเรื่องกัญชาเพื่อการเมืองหนีดีเบตเพราะรู้ไม่จริงนะมุ่งทำลายทางการเมืองหนีดีเบตเพราะรู้ไม่จริงประสิทธิชัยนี่ก็คือแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนเรื่องกัญชาแล้วในเพจกัญชาทีวีฮะได้มีการเผยแพร่คลิปนะฮะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแต่กัญชาคือยารักษาโรคโดยเฉพาะมะเร็งจากใจคนป่วยโรคมะเร็งที่ใช้กัญชาฮะบอกว่าไม่รอดแล้วนะเอาไปอยู่วัดหยดใต้ลิ้นหยดบนลิ้นสวนทวารทุกวันนี้4ปีแล้วฆ่ามะเร็งหมดแล้วหายแล้วผมว่าไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ก็เป็นแค่ต้นไม้แล้วเป็นต้นไม้ที่ให้คุณด้วยตัวผมเนี่ยแหละเป็นก้อนขึ้นที่คอเนี่ยสองลูกใหญ่ๆหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพูดเสียงแห้งพูดถ้าไม่มีเสียงแล้วเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนว่าเป็นประเภทไหนจะได้รักษาถูกผ่าตัดคีโมฉายแสงแน่นอนแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะตายเลือกที่จะตัดสินใจชีวิตตัวเองเลยว่าขอตายในสิ่งที่ผมอยากเลือกของผมอะน้ำมันกัญชาก็เลยลองไปรักษาดูใช้เวลาประมาณ3เดือนหายผมใช้มาปีนึงวันไหนผมอยากอยู่ผมหยุดได้เลยนะแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยก็ได้เชื่อมั่น 100% นี่คือคลิปบางช่วงบางตอนที่นำเสนออยู่ในเพจกัญชาทีวีนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการระดมว่าคนที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยแล้วใช้ด้านที่เป็นประโยชน์นะนำเสนอเข้ามาก็จะตีแผลให้เห็นว่าทำไมการรณรงค์เรื่องกัญชาตอนนี้จึงมุ่งจะตีเอากลับไปเป็นยาเสพติดไม่พูดถึงคนที่ได้ประโยชน์เหล่านี้เลยในขณะที่กัญชาที่ไปแพร่ระบาดในเด็กที่อ้างว่ามีการเสพมีการซื้อการขายมันผิดกฎหมายทั้งหมดเลยทำไมไม่ให้บังคับใช้กฎหมายล่ะไปจับสิรวมไปถึงพรรคการเมืองที่ต้านกฎหมายที่จะออกมาควบคุมการใช้กัญชาทำไมไม่โจมตีตรงนั้นแต่กลับจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพราะอะไรนี่คือความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะฮะ